สดีครับกลับมากับช่อง Life Fox Bone นะคะถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่นะคะฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมีงานเทศกาลไทยที่บูดาเปสต์นะคะแต่ว่าแม่โบเนี่ยจะให้ดาก้าทำชาเลนจ์นะลูกนะเดี๋ยวแม่โบจะให้เงินดาก้านะคะ 2,000 ฟอรินนะคะเดี๋ยวรอดูนะคะว่าดาก้าเนี่ยจะซื้ออาหารกลางวันอะไรมาให้แม่โบทานบ้างนะคะเดี๋ยวเจอกันที่งานเทศกาลไทยค่ะไทยก็ไปเลยเราเดินมาถึงที่งานกันแล้วนะคะพ่อหลุยบอกว่าพ่อหลุยรออยู่ด้านหน้านะคะเดี๋ยวรอดูนะคะว่าพ่อหลุยจะอยู่ตรงไหนนี่บรรยากาศด้านข้างๆนะคะมีที่พายเรือด้วยที่เราเราเคยมาทำเรือเสียอยู่ที่นี่ใช่ไหมลูกถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปนั้นนะคะไปดูด้วยนะคะเดี๋ยวแม่โบจะลิงก์ไว้ให้นะคะมันตลกมากเลยครับเดินหาพ่อครับลูกนี่เจอพ่อหลุยแล้วเจอน้องนิโคด้วยกำลังอยู่กับนิกกี้อยู่ครับสวัสดีค่ะพ่อหลุยเหนื่อยไหมคะเหรอมีพยากรณ์ว่าวันนี้ฝนจะตกแล้วตอนบ่ายใช่ๆไปเดี๋ยวเข้าไปในก่อนดาก้ากับนิโคครับเดี๋ยวแม่โบเนี่ยมีเงินให้ 2,000 ฟอรินนิโคกับดาก้าเนี่ยต้องไปหาซื้ออาหารมาให้แม่โบทานนะคะแต่แม่โบไม่กล้าปล่อย2คนนี้ไปกลัวจะหลงจะขอแอบเดินตามได้ไหมว่าจะซื้ออะไรให้แม่โบทานได้นะ 2,000 ฟอรินนะคะโอเคป่ะงั้นตามเด็ก2คนนี้ไปดูนะคะว่าจะซื้ออะไรให้แม่โบทานบ้างบายโอเคงั้นก็เดินตามหน่อยก็ไม่ได้โอเคครับตกลงจะซื้ออะไรให้แม่โบทานคะผลไม้แล้วก็อาหารผลไม้แล้วก็อาหารโนมีผลไม้ด้วยไงพาแม่โบไปดูสิคะนี่ซุ้มผลไม้นะคะอันนี้ขายปะคะโอ้น้องนิโคฉลาดนะเนี่ยเขาแจกฟรีนะไม่ต้องเสียตังค์เลยมีผลไม้มีผลไม้ไทยเยอะเลยสับปะรดอันนั้นเงาะลำไยมังคุดโหมีทุกอย่างเลยเป็นไงคะได้อู้หูได้เงาะกับมังคุดมาให้แม่โบหมดเงินไปเท่าไหร่คะไม่เสียเงินเลยสักบาทแหมฉลาดฉลาดมากเลยแม่โบได้ผลไม้ไทยแล้วนะคะเงินยังอยู่ครบโอเคสถานีถัดไปไหนดีลูกจะเอาอาหารไทยบ้างได้หมดเลยให้นิโคกับดาก้าเลือกให้แม่โบได้ไหมคะโอเคแม่โบขอเดินตามนะคะเพราะว่ากลัวเด็กๆหลงเอาแชมเอาชานมแชมได้เลยขอให้นิโคจัดให้แม่โบก็แล้วกันโอเคเว้ยจะไม่ถึงขนาดนั้นเลยระวังผลไม้ถูกนะคะอ๋อขอบคุณครับน้องนิโคกับดาก้าบอกว่าคิวยาวมากนะคะนี่ใช่ใช่ขอไปซื้อร้านอื่นกันก่อนยาวเหมือนกับงูอะคะโอ้ยาวเหมือนกับงูในช่องงูหน่อยค่ะถ้างั้นเราจะไปซื้อขนมกันก่อนใช่ไหมลูกใช่ครับครับเด็กๆจะไปเลือกให้แม่โบนะคะมาซุ้มขนมสงสัยจะหมด 2,000 อยู่ที่ซุ้มนี้แหละค่ะเนี่ยไม่ถึงอาหารแล้วค่ะแม่โบอ่ะนั่นจับป๊อกกี้กันคนละกล่องละมีป๊อกกี้ฮัลโหลมีโก๋แก่นะคะมีขนมปังไส้สับปะรดแล้วก็มีอันนี้ด้วยคะมีปีโป้ด้วยใช่มีมะขามคลุกเอามะขามคลุกไหมคะให้นิโคจัดให้แม่โบเลยค่ะอยากให้แม่โบทานอะไรเหลือเงินอยู่เท่าไหร่คำนวณด้วยนะลูก you have 2,000 Bucky is 500 1,500 อ่ะฮะเหลืออีก 1,500 แล้วแต่ดาก้าสิแพงไปใช่ไหมแพงไปเหลืออยู่แค่ 1,500 งั้นให้แม่โบทานอะไรดีอ่ะแค่ป๊อกกี้ครับโอเคงั้นจ่ายเงินลูกนี่ลูกว่าจะได้ไหมฝรั่งสนใจที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตของไทยมากเลยนะคะซื้อของกันเยอะเลยไหนคะแม่โบอยู่นี่เหลือเงินอยู่เท่าไหร่คะโอเคไหนแม่โบได้ป๊อกกี้มาอีกหนึ่งกล่อง
that was like a snack. We need to get a meal, but we also need water. Okay. Let's get water first, then a meal. Okay. ขอบคุณครับ How much we have left?เด็กๆซื้อน้ำให้แม่โตก่อนนะคะเรียกเขาสิลูกเรียกพี่เขาสิลูกเหลือเงินเท่าไหร่ลูกเดี๋ยวก่อนนี่แม่โบมาเจอแฟนคลับนะคะแล้วก็สวัสดีพี่เขาก่อนลูกตอนนี้เราเหลือเงินอยู่เท่าไหร่คะนิโคนิโคก็เลยจะพาแม่โบมาซื้ออาหารที่ร้านของนิโคใช่ไหมนั่นเข้าไปขอคุณแม่แล้ว 1,000 ซื้ออะไรได้บ้างดูนะคะว่ามีอะไรทานที่ร้านนี้บ้างนี่มีน่าจะผัดนี่ผัดอะไรเอ่ยคล้ายๆผัดซีอิ๊วนะคะแล้วก็มีหมี่นะคะหมูทอดหมูทอดเหรอคะครับหมูทอดหมูทอดต้องมีแตงกวาดองด้วยเนาะสไตล์คนฮังการีนี่มีกระดูกหมูทอดด้วยสวัสดีค่ะฟ้าใสสวัสดีครับฟ้าใสสวัสดีครับฟ้าใสสวัสดีอ้าวเลือกนะคะ 1,000 ซื้ออะไรให้แม่โบบ้างซีหมี่กะทิมีลูกชิ้นขอเอาข้าวไก่ปูปลาได้ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะส้มตำปูปลาให้แม่โบทานเหรอคะพอเหรอคะมีเงินอยู่พันเดียวอ่ะได้หมดเลยค่ะให้ฟรีเลยโอ้ให้ดีค่ะเด็กดีให้ฟรีเราเลือกคนถูกจริงๆเลยนะเนี่ยวันนี้ส้มตำปูปลาร้าแม่โบขอเป็นส้มตำไทยได้ไหมลูกได้ครับเอาพริกกี่อันครับพริก2เม็ดค่ะแล้วก็เอาพริก2เม็ดนะครับนิโคครับแล้วนิโคทานส้มตำปูปลาร้าเป็นไหมครับไอ้นะนิโคทานส้มตำปูปลาร้าเป็นไหมลูกเป็นครับเป็นไงอ่ะอร่อยแซ่บไหมแซ่บเวอร์เลยค่ะแซ่บเวอร์เลยแล้วพี่ดาก้าทานส้มตำปูปลาร้าเป็นไหมครับไม่เป็นครับไม่เป็นส้มตำส้มตำนะคะที่บูดาเปสต์อ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ไหนคะพี่โคอย่าตำส้มเหรอดูกล้องด้วยดิครับตำให้แม่โบทานสิคะกำลังจะเรียนแต่ตานะครับเป็นไงครับดาก้าน่าทานไหมลูกมากๆเลยครับเป็นไงคะได้มาในราคา 1,000 บาทเพราะว่านิโคไปต่อคุณแม่มาใช่ไหมลูกครับขอบคุณครับกินชานมไข่มุกสีแชมพูดาก้าด้วยครับงั้นแม่โบซื้อให้เป็นรางวัลนะครับขอบคุณมากเลยครับโอ้ดีจ้าดาก้าขอทานชานมนะคะชาไทยส่วนน้องนิโคขอชานมไข่มุกนะคะไม่เป็นไรค่ะโอเค and one this one with bubble yes please ดูสิคะดูดีมากเลยใช่ไหมคะแล้วก็ทานพี่เขาตักไข่มุกให้ด้วยแล้วนี่นะคะมาดูกันบ้างงบ 2,000 พอรินนะคะเด็กๆซื้ออะไรให้แม่โบทานบ้างอันแรกเป็นส้มตำนี่ตอนแรกจะเอาตำปูปลาร้าอีกแต่แม่โบไม่ถนัดนะคะก็เป็นส้มตำธรรมดาขอผักออกก่อนแล้วกันที่เขาให้ผักเยอะมากจริงๆอันนี้ 2,000 พอรินนะคะแต่ว่าน้องนิโคเขาฉลาดเขาไปที่ร้านคุณแม่เขาแล้วเขาขอลดเหลือ 1,000 พอรินแม่ขายเองคุณแม่ขายเองนี่นะคะส้มตำไทยในราคาของน้องนิโค 1,000 พอรินนะคะแล้วก็ได้ป๊อกกี้1กล่องได้น้ำ1ขวดโหได้เยอะจังเลยลูกแล้วก็ไปขอผลไม้ฟรีมานะคะเด็กๆฉลาดมากได้มังคุด1ลูกแล้วก็เงาะ1ลูกนะคะในงบ 2,000 พอรินนะคะเก่งมากเลยค่ะสีได้ที่สุดในโลกเลยค่ะบอกเรื่องในร้านอาหารนิโคอร่อยแล้วเขา
วที่แล้วที่แม่โบไปกินยำปลาดุกคือกับคำจำจากไต้ฝุ่นสดใช่ไหมใช่ค่ะกับปลาสามรสเนี่ยจำแม่นมากเลยอ่ะถ้าทางจะอร่อยจริงๆแล้วพันธุ์ไปดูที่ช่องไลฟ์บอลบูน่ารักครับอยากกินเลยปลาพาไปซื้อปะมาอยากกินไรตามใจเลยค่ะโบถึงไปรถมากขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะนี่ร้านไทยนะคะไส้กรอกอีสานเมื่อกี้ชิมแล้วหมูปิ้งนะคะแล้วก็ทอดมันปลาขายดีมากเลยอร่อยมากนะคะแม่โบต้องมาซื้อกลับบ้านด้วยนะคะส้มตำเอาไปฝากพ่อหลุยแล้วก็นี่ซื้อยำปลาดุกฟูกลับบ้านนะคะนี่ยำปลาดุกฟูน้องนิโคหิวนะคะน้องนิโคทานส้มตำอะไรลูกส้มตำไทยคัทนี่ส้มตำปลาร้าใช่ไหมลูกใช่ส้มตำปลาร้า1ช้อนกับข้าวเหนียวนี่เปิบอร่อยเลยน้องนิโคบอกว่าเผ็ดนะคะขอวิ่งก่อนนะคะ แม่บอกเพิ่งรู้นะเด็กๆอะเวลาเผ็ดอะต้องวิ่งอะรุ่นไปแล้ววิ่งละหายเผ็ดเขาบอกนะคะใครชอบทานส้มตำแบบน้องนิโคนะคะคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะใช่ครับคอมเมนต์ด้านล่างแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้แม่โบด้วยนะคะถ้าใครไม่ได้ดูอยู่นะแม่ดูแล้วอ่ะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะ